และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับและอย่างที่บอกไปเลยนะฮะว่าเมนูวันนี้โอ้โหน่ากินมากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูเต้าหู้ไข่กับผักขมนึ่งซอสพริกหวานครับโอ้โหเชฟประจวบน่ากินมากๆเลยก็อันนี้ก็เป็นอาหารเอาแค่แบบมังสวิเออาหารมังสวิรัตใช่ไหมฮะเป็นแบบประเภทเวจจี้ก็คือยังสามารถทานในส่วนของโปรตีนจากนมแล้วก็ไข่ได้อยู่ได้แต่ว่าจะเน้นผักนะใช่แต่ว่าในนมตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นกะทิอันนี้ได้เลยนะครับอ่ะขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเชฟก่อนอื่นเราจะผัดผักขมผัดก็ขอน้ำมันใส่ในกระทะได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เมื่อกี้เชฟประจวบบอกเลยว่าเดี๋ยวจะผัดผักขมนะครับพูดถึงเรื่องผัดนะครับต้องนี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้ยี่ห้อมรกตนะฮะผัดได้ทุกเมนูเลยครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่หอมใหญ่นะครับสับละเอียดแบบนี้ลงไปเลยเราตามด้วยผักขมครับพอหอมของเราเริ่มสุกนะครับอันนี้จะเป็นผักขมที่เอาไปต้มแล้วต้มสุกแล้วครับโอเคแล้วก็สังเกตเชฟจะหั่นเป็นหยาบหยาบเป็นหยาบหยาบเลยนะเป็นท่อนๆเนาะครับโอเคได้ที่แล้วเราก็ใส่แป้งนี่เลยครับอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคุณผู้ชมแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะฮะมีตรา TFM แถบสีเขียวแบบนี้ใส่ได้เลยครับอันนี้ก็จะช่วยให้เหมือนเป็นตัวส่วนผสมเราเกาะกันยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเชฟแล้วเราต้องใส่กะทิด้วยโอเคครับผัดได้ที่แล้วก็เติมด้วยกะทินี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับบอกได้เลยว่าคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยนะครับโอ้โหจริงๆแบบนี้นี่ก็คือผักขมแบบผักขมผัดซอสขาวนะที่แบบว่าเราคุ้นชินกันนะอบชีสได้เอาไปโรยชีสแล้วก็เข้าเตาอบนี่คือจบละได้ครับโอเคเดี๋ยวปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยได้ครับแล้วก็ปรุงรสง่ายๆเลยนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับโอเคแล้วก็หอมๆนะฮะเป็นพริกไทยครับว้าวหลังจากที่เราได้ผักขมแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่ในพิมพ์ครับเพื่อเอาเต้าหู้มาวางแล้วก็ซูกินี่มาวาง uh-huh. จะได้เป็นนึ่งอีกทีนะฮะให้มีความสวยงามด้วยโอเคได้ครับอ่ะอันนี้ก็คือผักขมที่เชฟผัดไว้นะครับเดี๋ยวเราพักใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับความสวยงามของเมนูนี้บอกได้เลยว่าอลังการมากๆ เหมือนแบบโรงแรม5ดาว6ดาวเลย ก็มันก็เราต้องทำเป็นศิลปะการตกแต่งด้วยนอกจากอร่อยแล้วอาหารตาก็สำคัญนี่เราที่เราจะเตรียมฮะเราก็จะเตรียมวงไว้พิมพ์วงแหวนวงกลมเหมือนกับไข่เต้าหู้ไข่ใช่ไหมครับผมแล้วเราก็จะมีอะลูมิเนียมฟอยล์มารองเป็นฐานอ๋อโอเคครับขั้นตอนขั้นแรกนะเราก็ผักขมที่เราผัดได้ที่แล้วนะเราใส่ลงไปในพิมพ์วิ่งหอมมากเลยอันนี้เราก็ได้แล้วครับต่อไปเราก็จะเอาเต้าหู้อันนี้มีเป็นซูกินี่แล้วก็เต้าหู้ไข่นะครับอ่าฮะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยนะฮะวางสลับกันอันนี้เราก็จะเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ครับนะเดี๋ยวเราเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วก็พอจะเสิร์ฟต่อไปเราจะทำซอสพริกหวานก่อนโอเคเอาละครับหลังจากที่เราใส่ตัวผักขมลงไปในพิมพ์วงแหวนเรียบร้อยแล้วนะฮะตกแต่งด้วยซูกินี่แล้วก็เต้าหู้ไข่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราขาดก็คือซอสอร่อยๆนะฮะซอสพริกหวานนั่นเองเชฟบอกว่าโอ้โหน่ากินมากๆสีเหลืองส้มน่ากินจริงๆ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะครับเอาละครับขั้นตอนการทำซอสพริกหวานนะฮะขั้นตอนแรกนะครับการจะทำซอสนี่ก็ต้องผัดให้เข้าหอมก่อนเนาะถูกต้องแล้วก็เอาพริกไทยใช่ครับให้สุกด้วยอ่ะขั้นตอนแรกนะฮะเราก็เลยจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองนะฮะผัดอร่อยทุกเมนูเลยครับพอใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับก็จะใส่หอมหัวใหญ่สับละเอียดแบบนี้เลยครับได้แล้วนะครับอ่ะหอมเริ่มสุกนะครับใส่พริกหวานที่หั่นเตรียมไว้ลงไปเลยจากนั้นนะครับเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปครับจากนั้นนะครับใส่น้ำลงไปช่วยนิดหนึ่งนะครับ
ริ่มข้นแบบนี้ผมใส่กะทิได้เลยใช่ไหมครับเชฟถ้าใช่ครับเพราะว่าเราต้องการให้พริกมันสุกนุ่มด้วยโอเคเราใส่กะทิลงไปเคี่ยวได้เลยครับวันนี้นะครับเราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับโอ้โหสีน่ากินมากๆปรุงรสด้วยกันได้ครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและพริกไทยป่นครับโอเคพอพริกสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปั่นปั่นจนเนียนเลยนะฮะสีเขาแบบโอเคครับเอาละอ่ะโอ้หอมมากๆเลยนะฮะซอสพริกหวานของเรานะครับได้ที่แล้วแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งตัวผักขมกันแล้วก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับก่อนที่จะเสิร์ฟเราไปนึ่งครับนึ่งนะฮะตัวผักขมของเราก็นึ่งไปทั้งพิมพ์อย่างนี้เลยนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสัก 5-7 นาที5-7 นาทีไฟแรงๆเลยถูกต้องโอเคครับรอแป๊บเดียวนะครับโอ้โหนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะคุณผู้ชมนะควันขึ้นอย่างนี้เลยโอเคเราตักซอสก่อนไหมก่อนที่เราจะเอามาลงจานแล้วก็ทำซอสก่อนโอเคซอสของเรานะครับที่ทำเมื่อกี้ซอสพริกหวานนะครับคุณผู้ชมนี่ตักราดด้านล่างแบบนี้เลยนะครับฮะอันนี้เราก็อ๋อตอนเสิร์ฟเราก็ดึงตัวฟอยล์ออกเดี๋ยวเราก็ราดซอสก่อนครับลงพื้นแล้วก็เราผักโขมเนาะที่นึ่งร้อนๆมาวางเลยแต่ว่ายังไม่ดึงวงแหวนออกถูกไหมฮะจะเสิร์ฟแล้วตรงกลางที่เขาเป็นแบบว่าช่องว่างอยู่ก็จะใส่เป็นมะเขือเทศหั่นนะครับนี่เห็นน้องฟ้าเลือกดอกเล็กๆเราไปนึ่งให้สุกนะให้พอสุกแล้วก็มีผักชีนะครับงามนะต้องมีด้านนอกด้วยเอาล่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูที่น่ากินมากๆเลยนะครับเต้าหู้ไข่กับผักโขมนึ่งซอสพริกหวานนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าจานนี้เชฟประจวบจัดเต็มจริงๆครับทั้งน่ากินน่าอร่อยมังสวิรัติประเภทเวจจี้นะฮะก็คือเน้นทานผักแต่ว่าก็ยังทานโปรตีนจากตัวนมและไข่ได้นะครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีเรื่องดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับช่วงเวลาเทศกาลกินเจขอเอาใจสายบุญให้อร่อยกันตลอดเทศกาลนะครับด้วยเมนูเด็ดอย่างทอดมันนักเก็ตเจสูตรนี้อร่อยได้ไม่มีเบื่อเลยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูทอดมันนักเก็ตเจวิธีทำใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงในภาชนะตามด้วยเห็ดนางฟ้าโปรตีนเกษตรถั่วฝักยาวใบมะกรูดและเต้าหู้ขาวบดคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งประกอบอาหารปลาโกกิคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเ
นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมจะทรงให้สวยงามจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันนักเก็ตเจลงใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบกะเพรากรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ